คลิปนี้ผมจะใช้บอร์ด Node MCU Relay 4ช่องที่ผมออกแบบเองมาประกอบอุปกรณ์รดน้ำต้นไม้ที่สามารถควบคุมวาล์วได้ถึง4ตัวและมีไทม์เมอร์ในการตั้งเวลาให้วาล์วทำงานได้วาล์วละ2ไทม์เมอร์นะครับสวัสดีครับพบกับผมในช่อง Jack DIY นะครับคลิปนี้ผมจะมาประกอบกล่องคอนโทรลอุปกรณ์รดน้ำต้นไม้อัตโนมัติซึ่งผมจะใช้บอร์ด Node MCU Relay 4ช่องที่ผมได้ออกแบบและเคยโพสต์ไว้ที่หน้าเพจ Facebook นะครับผมได้ไอเดียการออกแบบบอร์ดนี้มาจากการที่ผมทำคลิปอุปกรณ์รดน้ำต้นไม้ในตอนแรกและมีหลายคนทำตามแล้วเจอปัญหาว่ากล่องไม่ทำงานบางคนส่งกล่องที่ตัวเองประกอบมาให้ผมเช็คและแก้ไขให้แล้วส่งกลับซึ่งก็เกิดเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะครับผมก็เลยมีไอเดียในการออกแบบบอร์ดนี้ขึ้นมาที่มุมของบอร์ดก็จะมีคำว่า Design by JackDIY เมื่อวันที่13มกราคม2022นะครับคอนเซปต์คือเป็นการรวมเอา4บอร์ดหลักๆที่ใช้งานในโปรเจกต์อุปกรณ์รดน้ำต้นไม้มารวมอยู่ในบอร์ดเดียวเพื่อลดปัญหาการต่อสายไฟผิดนะครับบอร์ดทั้ง4บอร์ดก็จะประกอบไปด้วย1 Node MCU ซึ่งตรงนี้เป็นบอร์ดที่หาซื้อได้ตามออนไลน์ทั่วไปนะครับ2คือ Node MCU Screw Shield ตรงนี้ผมไม่ได้ใส่สกรูเทอร์มินอลนะครับแต่จะเป็นพินเฮดเดอร์แล้วดึงเฉพาะพินหลักๆของ Node MCU ที่ได้ใช้งานออกมาประกอบไปด้วยขา A0D0 ถึง D8 RX TX 5 V 3.3 V และ Ground ตามที่สกรีนอยู่บนบอร์ดเลยนะครับ3โมดูลแปลงไฟ5 V DC ตัวนี้ผมใช้ IC เบอร์7805ซึ่งจะจ่ายกระแสได้ประมาณ 1.5 แอมป์นะครับส่วนบอร์ดที่4คือโมดูลรีเลย์4ช่องที่หลายๆคนจะประกอบไม่ค่อยถูกผมก็เลยรวมเข้าไปให้อยู่ในบอร์ดนี้เลยนะครับซึ่งการใช้บอร์ดนี้แค่บอร์ดเดียวจะทำให้เราไม่ต้องซื้อโมดูลต่างๆแบบแยกกันมาแล้วประกอบนะครับนอกจากนี้ยังมีออปชันอื่นๆอีกไว้ผมจะทำคลิปแนะนำแบบละเอียดอีกทีสำหรับบอร์ดนี้ถ้าใครสนใจก็ทักไปถามได้นะครับช่องทางการติดต่อผมจะแปะไว้ในคำอธิบายคลิปใครที่ต้องการซื้อโมดูลต่างๆแบบแยกกันมาประกอบและยังคงส่วนต่างๆไว้เหมือนเดิมแบบในคลิปก่อนไวริ่งไดอะแกรมที่ใช้ในการประกอบก็จะเป็นแบบในรูปนะครับแต่สำหรับคลิปนี้ผมจะใช้บอร์ด Node MCU Relay 4ช่องและปรับลดอุปกรณ์บางส่วนที่คิดว่าไม่จำเป็นต้องใช้งานออกไปอ้างอิงจากประสบการณ์การใช้งานกล่องเวอร์ชันแรกเพื่อลดความยุ่งยากซับซ้อนลงไปอีกไวริ่งไดอะแกรมก็จะเหลืออยู่แค่นี้เองนะครับนอกจากนี้ก็จะมีอุปกรณ์อื่นๆที่ใช้งานในโปรเจกต์ดังนี้นะครับกล่องพลาสติกตัวนี้ผมจะใช้แบบที่ฝาปิดใสนะครับเพราะโปรเจกต์นี้ผมจะไม่ใช้หลอดไฟเพื่อแสดงสถานะของวาล์วที่หน้าตู้แล้วแต่จะใช้วิธีการดูสถานะของหลอด LED บนบอร์ดแทนเลยจำเป็นต้องใช้กล่องแบบฝาปิดใสนะครับอุปกรณ์ตัวต่อไปคือเซ็นเซอร์วัดความชื้นในดินเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นในอากาศ DHT11 Terminal Block 6ช่องสวิตช์ปิดเปิด4ตัวเพื่อสั่งงานแบบบายพาสให้วาล์วทำงานจากที่หน้ากล่องคอนโทรลเลยนะครับโซลีนอยด์วาล์ว12โวลต์4ตัวอะแดปเตอร์แปลงไฟ12โวลต์ DC 2แอมป์และคอนเนคเตอร์ต่อสายไฟเข้ากล่องคอนโทรลนะครับขั้นตอนแรกก็ทำการเจาะกล่องและยึดอุปกรณ์ต่างๆให้เรียบร้อยผมยึดบอร์ดและโมดูลต่างๆเข้ากับแผ่นพลาสติกแบบนี้นะครับสำหรับสวิตช์ปิดเปิดทั้ง4ตัวผมยึดไว้ที่ด้านข้างของกล่องแบบนี้นะครับต่อไปก็ทำการไวริ่งหรือต่อสายไฟก็ต่อตามไวริ่งไดอะแกรมที่ผมแชร์ให้เลยนะครับตรงนี้ผมจะปรับสปีดคลิปให้เป็น8เท่านะครับเพื่อจะได้ไม่เสียเวลาแต่ก็ยังพอดูเป็นแนวทางได้สำหรับคนที่เป็นมือใหม่นะครับThank you.
ร็จเรียบร้อยแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของเว็บ bling.cloud ผมจะไม่อธิบายเยอะนะครับเพราะในคลิปก่อนๆผมได้อธิบายวิธีการสร้างเทมเพลตและ data stream แบบละเอียดไปแล้วใครที่ยังสร้างไม่เป็นก็ให้กลับไปดูคลิปก่อนๆที่ผมเคยทำไว้นะครับสำหรับเทมเพลตผมได้สร้างไว้เรียบร้อยแล้วชื่อว่า watering 4 channel นะครับใครที่ยังไม่สร้างก็ให้กดไปที่ new template ตั้งชื่อเทมเพลตแล้วก็ตั้งค่าให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็คลิกไปที่เทมเพลตที่เพิ่งสร้างขึ้นมาแล้วก็เข้าไปสร้าง data stream นะครับในส่วนของ data stream ผมก็ได้สร้าง virtual pin ไว้แล้วมีทั้งหมด23ตัวผมจะไม่ได้สร้างให้ดูให้ไปดูวิธีการสร้างในคลิปก่อนหน้านี้นะครับแต่ผมจะแชร์ excel file ที่บอกว่าผมสร้าง data stream ชื่ออะไรใช้ virtual pin ไหนเช่น data stream ที่ชื่อ temperature ผมใช้ virtual pin v0 data type เป็น integer unit เป็น celsius ค่า min เป็น0และค่า max เป็น50ก็จะมีข้อมูลอยู่ในตาราง Excel แบบนี้ก็ให้สร้างตามได้เลยนะครับจากนั้นก็กดไปที่ปุ่ม Search เพื่อเข้าไปทำขั้นตอนการ Add New Device ซึ่งตรงนี้ผมก็ได้ทำไว้แล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้ทำก็ให้คลิกไปที่ปุ่ม New Device ตรงนี้แต่ตอนนี้บัญชีของผมจะไม่สามารถเพิ่ม Device ใหม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าการใช้งานแบบ Free Plan เราจะมีอุปกรณ์ได้มากสุดแค่2ตัวซึ่งตอนนี้ของผมก็ครบแล้วนะครับแต่ถ้าใครต้องการที่จะใช้งานหลายๆบอร์ดก็ต้องจ่ายเงินก่อนนะครับจึงสามารถเพิ่มบอร์ดได้มาที่หน้านี้ก็ให้ทำการ Add New Device นะครับวิธีการทำก็จะอยู่ในคลิปก่อนหน้านี้เมื่อเพิ่มอุปกรณ์เสร็จแล้วก็กดเข้ามาแล้วคลิกไปที่ device info ก็จะเห็นข้อมูลที่เป็นเทมเพลต ID และโทเค็นอยู่ที่นี่ซึ่งเราจะต้อง copy เพื่อไปวางในโค้ด Arduino ของเราด้วยนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นตอนนั้นก็ให้ปิดหน้าเว็บนี้ไปก่อนนะครับจากนั้นก็เปิดแอป Bling IoT ขึ้นมาที่หน้าแรกตอนนี้ของทุกคนจะยังไม่มีอุปกรณ์ที่ชื่อ watering 4 channel โชว์ขึ้นมาแบบนี้ก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะตอนนี้ยังไม่มีอุปกรณ์เชื่อมต่อแต่ของผมได้ลองทำการเชื่อมต่อดูแล้วก็เลยจะมองเห็นว่ามีอุปกรณ์ตัวนี้อยู่ที่หน้าแรกและผมก็สร้างแอปสำหรับควบคุมไว้แล้วเมื่อกดเข้าไปผมก็จะสามารถกดสั่งงานได้เลยนะครับกลับมาที่หน้าแรกก็ให้เข้าไปสร้างแอปก่อนนะครับโดยกดไปที่เครื่องหมายประแจที่มุมขวาบนแล้วก็จะเข้ามาที่หน้า Developer Mode ก็ให้กดไปที่ Watering 4 Channel เพื่อเข้าไปสร้างวิดเจ็ตต่างๆที่จะใช้ในการควบคุมนะครับเมื่อเข้ามาที่หน้านี้ของทุกคนจะเป็นหน้าเปล่าๆนะครับก็ให้กดไปที่ขีด3ขีดที่มุมขวาบนเพื่อไปเลือกวิดเจ็ตออกมาใช้งานตัวแรกให้เลือกแท็บตัวนี้ออกมาก่อนนะครับเพื่อใช้ในการแบ่งหน้าควบคุมออกเป็น2หน้าผมตั้งชื่อแท็บแรกว่าเมนหรือหน้าหลักเป็นหน้าที่เอาไว้โชว์ค่าอุณหภูมิความชื้นและเอาไว้สำหรับควบคุมวาล์วด้วยนะครับส่วนแท็บที่2ผมตั้งชื่อว่าไทม์เมอร์จะเอาไว้ใช้ในการตั้งเวลานะครับตอนนี้รู้สึกว่าจะมีได้แค่2แท็บนะครับเพราะผมพยายามกดไปที่ Add Tab แล้วแต่ไม่สามารถเพิ่มได้เมื่อกดไปที่ช่องที่มุมขวาบนก็มีคำอธิบายว่าสามารถมีแท็บได้ถึง4แท็บสำหรับ iOS และมีได้ถึง10แท็บสำหรับ Android ผมใช้มือถือ Android แต่ตอนนี้สามารถใช้ได้แค่2แท็บก็ไม่เป็นไรนะครับแค่2แท็บก็เพียงพอแล้วสำหรับโปรเจกต์นี้สำหรับ Data Stream ที่หน้าหลักก็ให้เลือกตามนี้เลยนะครับในส่วนของ Button ก็อย่าลืมเลือกโหมดเป็นสวิตช์ด้วยนะครับและในหน้า Timer ก็ให้เลือก Data Stream ตามนี้ในส่วนของ Button EN Timer ก็ให้เลือกโหมดเป็นสวิตช์ด้วยนะครับส่วน widget time input ผมจะกดเข้าไปเพื่อดูการตั้งค่าหลักๆคือเลือกให้ format เป็น HHMM หรือชั่วโมงและนาทีและเลือกเปิดใช้งานในส่วนของ allow start stop input และ allow day of week selection ที่เหลือก็จะเป็นการปรับแต่งสีและรูปแบบตามต้องการนะครับและตอนนี้เราก็จะได้แอปที่พร้อมใช้งานแล้วแต่ต้องสารภาพตรงๆนะครับว่าผมเขียนโค้ดยังไม่เสร็จซึ่งก็คาดว่าจะเสร็จเร็วๆนี้นะครับเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ก็เลยยังไม่ได้แชร์โค้ดและสาธิตการทำงานให้ดูและผมก็จะขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับ